I long for that feeling.ก็ตั้งแต่คุณเข้าวัย40มาเนี่ยโหยลองสกินแคร์มาเยอะมากๆเลยนะคะชอบลองอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าตีนกาเอ้ยริ้วรอยเอ้ยถามหาหนังหน้ากันแบบไม่ปานีเลยนะคะก็จริงๆเนี่ยยังไม่อยากโดนเรียกป้านะก็ต้องหาตัวช่วยให้หน้าดูเด็กดูเป๊ะเข้าไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ลดริ้วรอยอีกตัวที่อยากมาแนะนำแล้วก็คุณลองใช้ครบ2สัปดาห์แล้วค่ะตัวนี้เลยค่ะ Exe Salmon Placenta Facial Serumตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มลดริ้วรอยนะคะที่สกัดจากรกปลาแซลมอนนะคะส่วนตัวปุ่นเองเนี่ยใช้เซรั่มมาหลายตัวนะคะแต่ยังไม่เคยใช้ตัวไหนที่มีส่วนผสมของรกปลาแซลมอนมาก่อนเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับปุ่นนะคะก็สำหรับตัวนี้เขานำเข้ารกปลาแซลมอนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวรกปลาแซลมอนเนี่ยจะช่วยได้ดีนะคะในเรื่องของการเร่งการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นตึงกระชับให้ผิวนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยมีขนาดเล็กลงด้วยค่ะในขวดนี้นะคะก็จะรวมสีสารสกัดพรีเมียมเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็นอกจากจะมีลกปลาแซลมอนแล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดจากแพลงต้อนของฝรั่งเศสนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้ระคายเคืองก็เพิ่มความแข็งแรงให้ผิวนะคะแล้วก็ยังมีโคเอนไซม์ Q10 นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างซ่อมแซมแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวค่ะและสุดท้ายนะคะก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำแล้วก็เคลือบผิวไว้นะคะไม่ให้ผิวเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ยาวนานค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มเขากันดีกว่านะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นเซรั่มที่มีความเป็นเจลสีขาวแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าสัมผัสเขาดีมากๆเลยทุกคนเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะแล้วก็ให้ความสบายผิวดีมากๆขณะที่ทาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเย็นๆชุ่มชื้นที่ผิวนะคะให้ความอิ่มน้ำกับผิวด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะซึมแล้วคือเมื่อกี้คุณบีบเยอะนะทาแป๊บเดียวคือซึมวึดเข้าผิวเลยเรื่องสัมผัสเนี่ยให้ไปเลยนะคะเต็ม10ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังทาเราจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะจับผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีความชุ่มชื้นเคลือบผิวเราเอาไว้ตรงนี้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะคนวัย40แบบเราเนี่ยที่ผิวจะแห้งมากๆถือว่าทาตัวนี้แล้วให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยค่ะปุ่นก็ได้ทำการทดสอบนะคะว่าเจ้าตัวเอ็กเซตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะโดยจะทำการทดสอบในการใช้ตัววัดความชุ่มชื้นที่ผิวนะคะระหว่างข้างที่ทาเซรั่มและข้างที่ไม่ทาจะเห็นได้เลยนะคะว่าข้างที่ทาเซรั่มเนี่ยให้ความชุ่มชื้นที่ดีกว่ามากๆเลยค่ะสำหรับความน่าสนใจของเจ้าตัวเซรั่มเอ็กเซตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผิวภายใน2สัปดาห์เลยนะทุกคนก็ปุ่นเองก็ไม่รอช้านะคะก็มาจัดให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะสำหรับการทดลองใช้เจ้าตัวเนี้ยครบ2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาให้ดูผลกันนะว่าใช้เซรั่มของเอ็กเซไปแล้วเนี่ยจะให้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผิวแล้วก็การลดริ้วรอยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูผลกันค่ะจะเห็นนะคะว่าก่อนที่ปุ่นจะใช้ตัวเซรั่มเนี่ยหน้าปุ่นเนี่ยจะมีเรื่องริ้วรอยเนี่ยตรงบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ข้างแก้มค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะแต่ว่าพอใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วเนี่ยเห็นได้เลยว่าริ้วรอยเนี่ยมันดูเบลอแล้วก็ดูจางลงนะคะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างประทับใจเลยนะคะถือว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะในเรื่องของการลดริ้วรอยที่ชัดเจนแล้วก็เห็นผลทีเดียวค่ะภายใน2อาทิตย์แล้วก็อีกเรื่องที่ชอบมากๆนะคะจะเป็นเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีและสัมผัสของเขาเนี่ยปุ่นว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมนะคะเพราะว่าชุ่มชื้นอิ่มน้ำรู้สึกได้เลยถึงความชุ่มชื้นเคลือบผิวเอาไว้แล้วก็เย็นสบายผิวเห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับผลลัพธ์ของการใช้เซรั่มเอ็กเซตัวนี้นะคะซึ่งปุ่นว่าตอบโจทย์มากๆกับคนที่วัย40แบบปุ่นหรือคนที่วัย30อัพเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะดีงามมากๆเลยนะปุ่นว่าช่วยได้ดีนะคะในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวมีความอิ่มฉ่ำน้ำมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยให้ดูมีความเบลอลงตื้นลงจางลงได้นะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนได้แล้วก็ผิวจะดูมีความละเอียดขึ้นค่ะก็โดยรวมถือว่าเป็นเซรั่มลดริ้วรอยอีกตัวที่อยากแนะนำนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทดสอบใช้จริงแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผิวภายใน2สัปดาห์นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อยากให้ไปลองหามาใช้กันดูนะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเด็ดคุ้มสุดอะไรสุดเลยนะคะทั้งลดทั้งแถมจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับเซรั่มเอ็กเซตัวนี้นะคะ1ขวดราคาเต็ม 1,850 บาทนะคะแต่ว่าเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะ2ขวดในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นเองนะทุกคนและที่สำคัญเขาแถมไปอีกนะคะน้ำตกเอ็กเซนซ์อีก2ขวดนะคะเท่ากับว่าจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทแต่ว่าได้ของแถมทั้งหมดในราคาถึง 5,280 บาทเลยนะทุกคนใช้ได้นานถึง2เดือนเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆรีบไปตามกันนะคะก่อนที่ของจะหมดค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็มาแชร์ผลลัพธ์การใช้งานเซรั่มตัวใหม่ให้ดูกันแล้วนะคะว่าช่วยได้ดีในเรื่องของการลดริ้วรอยที่ผิวขุ่นได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ฝุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะจะได้กลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ